มองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ใกล้ชิดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสโมสรสุขภาพเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะเรามาเจอกันแล้วค่ะวันศุกร์ที่6มิถุนายนค่ะกับสุขเสวนาอย่างที่บอกคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของเบบี้เฟสช่วยให้หน้าใสสวยได้จริงหรือเปล่าเพราะใครๆก็อยากจะมีใบหน้าที่อ่อนเยาว์น่ารักดูเนียนนุ่มเหมือนเด็กๆนะดังนั้นหากว่าคุณผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยไอเดียต่างๆอุ๊ยได้ยินมาอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะฝากคำถามมาไว้ฝากได้เลยตั้งแต่ต้นรายการนะคะมีหลายช่องทาง SMSค่ะซีน111992นะคะหรือจะเป็นทางด้านของ Facebook ของรายการก็ได้พิมพ์เข้าไปในรายการสโมสรสุขภาพหรือเบอร์โทร022480067-68ด้วยกันเดี๋ยวคำถามของผู้ชมเราจะให้ทีมงานรวบรวมนะคะแล้วก็มาถามกันตรงนี้วันนี้ต้องบอกงี้ค่ะเรื่องของ Baby Face เนี่ยสาวๆสนใจเยอะวันนี้ก็เลยจะคุยกันแบบสาวๆๆเพราะว่าแขกรับเชิญเราพร้อมกับคุณหมอก็เป็นสาวๆนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทางด้านของแพทย์หญิงกาญจนาเสริมสวรรค์นะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมกับแขกรับเชิญของเราค่ะผู้มีประสบการณ์การทำเบบี้เฟสมาแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างตรงไหนที่เป็นข้อคิดให้เราได้บ้างนะคุณส้มค่ะหรือคุณรัฐพิราชัยเรืองกิจนะคะผู้ร่วมเสวนาของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็บอกคุณผู้ชมแล้ววันนี้สาวๆๆเนาะเอาละค่ะอย่าลืมนะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะคุยกันแบบจริงจังเลยฝากคำถามไว้ได้เลยตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นึงค่ะสุขภาพกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองร่วมสุขเสวนาหากเอ่ยถึงผิวพรรณบนใบหน้าสาวๆสมัยนี้คงยกให้เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งเรียกได้ว่าหาสารพัดวิธีมาปรนเปรอไม่ว่าจะเป็นการมาร์กหน้านวดหน้าลอกหน้าหรือที่คุ้นหูกันดีกับคำว่าเบบี้เฟสเพราะเชื่อว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากและเห็นผลได้รวดเร็วแต่วิธีนี้จะดีต่อผิวหน้าหรือไม่มาฟังคำตอบพร้อมๆกันเอาละค่ะฟังอย่างนี้แล้วอย่าลืมคำถามนะคะคุณผู้ชมหรือข้อเสนอแนะฝากมาได้เลยนะคะ SMS 411992022480067-68สำหรับเบอร์โทรฝากมาได้เดี๋ยวให้ทีมงานรวบรวมนะคะยังคงอยู่กับคุณหมอกาญจนานะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็คุณส้มนะคะผู้มีประสบการณ์มาก่อนทีนี้ต้องถามคุณหมอก่อนเรื่องของ baby face เราเคยได้ยินแล้วคำว่า baby ก็คือเด็ก face ก็คือหน้าเด็กใครๆก็อยากหน้าเด็กค่ะแต่นี้จุดประสงค์ในการทำคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้ามาทำเพื่ออะไรฮะวัตถุประสงค์ในการทำนะคะส่วนใหญ่ก็คือต้องการที่จะแก้ปัญหานะคะที่อยู่บนผิวส่วนบนนะคะด้วยการผลัดลอกผิวชั้นบนนี่ออกไปโดยการใช้สารเคมีนะคะเหมือนกับใช้สารเคมีเนี่ยมาทำให้ผิวส่วนบนตายแล้วก็ลอกหลุดออกไปเพื่อจะให้ผิวใหม่เนี่ยสร้างขึ้นมาทดแทนค่ะคือแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไปเขาจะไปด้วยปัญหาอะไรผิวดำมันคือเป็นรอยจากสิวเป็นสิวข้างอยู่หรือด้วยเหตุผลอะไรใช่ค่ะก็จะมีได้ตั้งแต่เป็นสิวนะคะเช่นสิวเสี้ยนสิวหัวดำต่างๆนะคะแล้วก็ใบหน้าดูหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะเป็นรอยด่างดำบนใบหน้านะคะเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้วิธีผลัดลอกออกนะคะเพื่อจะให้มันดูดีขึ้นนะคะจางลงได้ค่ะแสดงว่ามันต้องมีหลายรูปแบบใช่ค่ะมันมีหลายความตื้นความลึกนะคะก็คือขึ้นกับปัญหาแล้วก็สารเคมีที่เราเลือกใช้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสองระดับคือแบบตื้นหรือว่าแบบลึกนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆให้เข้าใจนะคือมันพูดง่ายก็คือการลอกผิวออกมาใช่ค่ะคือผิวเราข้างนอกมันไม่ค่อยดีก็ลอกมันมาเพราะข้างในมันก็จะมีลักษณะก็เป็นผิวใหม่ที่สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมานะคุณส้มก็เคยผ่านการทำเบบี้เฟสมาก่อนค่ะใช่ค่ะคือตอนนั้นมีปัญหาอะไรฮะคืออยากให้หน้ามันดูกระจ่างใสดูแบบว่าไบรท์ขึ้นใช่ค่ะให้มันดูเนียนเวลาแต่งหน้ามันจะได้แบบว่าติดทนไม่ต้องแบบลงอะไรเยอะแยะค่ะเพราะว่าบางทีผิวชั้นนอกของเรามันก็อาจจะดูหมองคล้ำหมองคล้ำนะคะ
ผ้าถูกแบบมาใช่ค่ะการลอกไปมันก็ช่วยได้บ้างแล้วช่วยได้ไหมตอนนั้นคือตอนนั้นทำตามสเต็ปที่เขาวางไว้ที่คุณหมอจัดไว้คือเราไปหาคุณหมอเลยใช่ค่ะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งตอนนั้นคุณหมอเราซื้อคอร์สใช่ค่ะใช้เป็น AHA AHA เป็นกรดผลไม้อ๋อในการลอกนะก็คือเป็นแบบตื้นอย่างที่บอกใช่ค่ะ AHA ก็คือเราเคยได้ยินกันเพราะบางทีมันจะมีในเขียนข้างผลิตภัณฑ์เป็นกรดผลไม้สำหรับที่บางทีเราก็ไปใช้กันเองนะคุณผู้ชมแต่นี่คือเขาเข้าคอร์สให้คุณหมอคือแพทย์ผู้ชันมาคอยดูด้วยค่ะ AHA คือเวลาทำคือไงคุณหมอจะทำยังไงเหมือนทาไว้ AHA เนี่ยก็คือกรดผลไม้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ในรูปแบบที่เป็นเจลนะคะตัวที่นิยมใช้กันบ่อยที่สุดก็จะเป็นตัวไกลโคลิกแอซิดนะคะด้วยเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะคะรูปแบบอย่างที่คุณแอนบอกเนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำๆที่เอาไปใช้ที่หน้าที่บ้านนะคะใช้เองแต่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นนะคะอย่างเช่นที่คุณส้มได้ไปทำมานะคะเราก็จะใช้ตัว AHA gel นะคะเพ้นท์บนใบหน้านะคะที่มันเป็นจ้างสีเหมือนจ้างสีนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะระหว่างนั้นอาจจะรู้สึกว่าแสบๆยุกยิกยุ่มยิกนิดหน่อยนะคะพอได้เวลาแล้วเราก็จะล้างออกนะคะจะ neutralize ล้างออกไปเสร็จขั้นตอนการทำอ๋อค่ะไม่ยากแต่ไอการที่มันยุบยิบยุบยิบจุ๊บจิบจุ๊บจิบนี่คือมันกำลังทำปฏิกิริยามันเหมือนมันเป็นกรดไงฮะมันก็จะทำให้เรารู้สึกใช่ค่ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกระคายเคืองบ้างคันยุบยิบแป๊บนึงค่ะส่วนระยะเวลาจะทิ้งไว้นานแค่ไหนเนี่ยก็จะต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะเป็นคนดูปัญหาของคนไข้นะคะดูผิวคนไข้ว่าเหมาะที่จะใช้สารอะไรแล้วก็ทิ้งไว้นานเท่าไหร่ตอนนั้นของหนูถ้าจำไม่ผิดจะทิ้งไว้ประมาณ15หรือ20นาทีแล้วๆเนี้ยค่ะก็จัดได้ว่าค่อนข้างนานนะคะจัดได้ว่าทิ้งไว้อาจจะแบบว่าใช้เปอร์เซ็นต์ต่ำหน่อยก็เป็นไปได้นะคะก็เลยทิ้งไว้นานอันนี้ก็เลยไม่ได้ทราบว่าคุณหมอเขาใช้เปอร์เซ็นต์ไหนค่ะคือตัวเปอร์เซ็นต์ AHA เนี่ยที่คุณหมอใช้ก็แตกต่างกันไปกับผิวหน้าเราคุณหมอจะดูเองว่าเปอร์เซ็นต์ต้องมากน้อยแค่ไหนใช่อาการหนักหน่อยก็จะเยอะหน่อยแบบนี้นะแต่ตอนนั้นของคุณส้มก็เข้าคอร์สครบคอร์สไหมคะครบค่ะช่วงนั้นพอมีเวลาก็รู้สึกว่าหนูจะทำไปประมาณ2 เดือนใช่ค่ะค่ะแล้วเป็นไงผลออกมาแล้วก็คือคุณหมอเขาจะจ่ายยากลับไปเป็นเจลทาก่อนนอนอย่างที่คุณหมอบอกปกติคือถ้าเราไปทำแล้วเราจะได้ยากลับไปบ้านด้วยเหรอจริงๆแล้วหลังทำนะคะเป็นช่วงที่จะต้องพักนะคะเพราะว่าตอนที่เราทำไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพอกลับไปแล้วเนี่ยหน้าเราก็จะดูแห้งๆกรอบๆนะคะเป็นขุยนะคะแล้วก็รอเวลาให้เขาค่อยๆลอกออกเพื่อจะให้ผิวใหม่สร้างขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยขั้นตอนตรงนี้ถ้าเป็นการลอกแบบตื้นนะคะด้วย AHA เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก2 สัปดาห์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นกับผิวของแต่ละคนด้วยว่าฟื้นฟูได้เร็วแค่ไหนเป็นเจลนี่หนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นเจลมอยเจอร์ไรเซอร์หรือเปล่าเพราะทาแล้วรู้สึกว่าหน้ามันจะมันๆหน่อยอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นครีมที่ใช้ได้ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างต้องพักหน้านะคะคือใช้แค่เบสิกที่สุดเลยคือใช้แค่ครีมกันแดดกับมอยเจอร์ไรเซอร์เปล่าๆแค่นั้นเองคือเหมือนกับผิวเราบางแล้วลอกจนถึงข้างในแล้วตอนนั้นเป็นต้องถนอมละแพ้ง่ายช่วงนี้จะแพ้ง่ายจริงใช่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องพักหน้านะคะอย่าเพิ่งไปใช้สารเคมีอย่างอื่นให้มากเกินไปค่ะก็คือว่าหลบเลี่ยงการใช้พวกครีมเครื่องสำอางต่างๆที่แปลกปลอมแต่ว่าคุณส้มบอกว่าคือความที่อยากจะช่วยเร่งมอยเจอร์ไรเซอร์อย่างเดียวหนูคิดว่าผิวมันชุ่มชื้นอย่างเดียวคงไม่พอมันคงต้องมีอะไรเสริมอีกนิดนึงเดี๋ยวนะตอนเอานี้ก่อนตอนที่ทำเบบี้เฟสใหม่ๆหน้าเราใสขึ้นจริงไหมใส่ขึ้นจริงค่ะบางทีไม่จำเป็นต้องลงรองพื้นเลยแค่ลงครีมบำรุงก่อนแต่งหน้าทาแป้งเขียนคิ้วก็ออกจากบ้านได้เลยคือตอนนั้นฉันรู้สึกว่าหน้าฉันใสแล้วมันบริ้งมันดูเนียนนุ่มที่รู้สึกดีแต่ยังไม่พอยังไม่พอก็ไปหาซื้อครีมอะไรต่างๆนานามาเพิ่มผลปรากฏว่าแพ้ค่ะคงอย่างที่คุณหมอบอกเพราะว่าหน้าช่วงนั้นมันบางเพราะว่าคุณหมอที่คลินิกที่ทำมาค่ะเขาจ่ายมอยเจอไรเซอร์ให้ทาแต่ด้วยความที่อย่างในรูปอะค่ะที่คิดเองว่าบางทีก็อาจจะต้องมีตัวอื่นช่วยเสริมมั้งมันเลยจะใสคือแต่จริงๆถ้าดูตัวเนื้อผิวจริงใสนะแต่ใสค่ะในรูปด้านขวานี่คือกลับไปทำแล้วค่ะแต่คือเปลี่ยนจาก AHA เป็น BHA เพราะว่าแพ้ไปแล้วขึ้นไป B แล้วค่ะคุณหมอ BHA คือไงปริมาณความเข้มข้นเยอะขึ้นมาก็จะเป็นสารอีกตัวนึงที่แตกต่างกันค่ะคือ BHA เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัตินะคะที่ละลายในไขมันได้ดีเพราะฉะนั้นอย่างในรูปเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการเป็นสิวนะคะก็เป็นเหตุให้แพทย์อาจจะเลือกเป็น BHA เพราะว่ามันจะแก้ปัญหาเรื่องของไขมันได้เพราะมันละลายในไขมันได้ดีกว่าแต่ตอนนี้การอาการแพ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นมันจะเป็นเหมือนสิวพดเล็กๆกลายเป็นสิวได้ด้วยเหรอมาคุณหมอช่วงนี้คิดว่าคือปัญหาของคุณส้มเนี่ยเกิดจากการที่ไปเลือกใช้ครีมหลังจากที่ทำตัวลอกหน้าเสร็จแล้วนะคะ
ซื้อเองโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นครีมอะไรนะคะก็เป็นไปได้ว่าครีมอันนั้นเนี่ยอาจจะผสมสารบางอย่างที่ก่อให้เกิดสิวขึ้นนะคะทีนี้พอปัญหาเกิดมาเป็นสิวปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องแก้กันต่อไปอีกในเรื่องของการเป็นสิวค่ะนะคะแต่จริงๆถ้าตอนที่หน้าเรายังไม่แข็งแรงแล้วเกิดสิวขึ้นไปทาพวกยาทาสิวเข้าไปซะเนี่ยมันจะอันตรายกับใบหน้าเราไหมคะคุณหมอก็บางทีถ้าเราไม่ไปหาคุณหมอแล้วเอายาทาสิวก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการระคายเคืองได้ง่ายขึ้นแน่นอนค่ะตอนนั้นจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องเลือกยาอย่างยิ่งนะคะต้องใช้เป็นยากลุ่มที่มันไม่ระคายเคืองผิวมากนักเพราะไม่งั้นเนี่ยระหว่างทาเราก็จะรู้สึกแสบกว่าปกตินะคะแล้วก็ระคายกว่าปกติได้ค่ะจริงๆแล้ว baby face นี่คนส่วนใหญ่ถามว่าทำพอทำครบคอร์สแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่กับเราได้นานแค่ไหนคุณหมอความใสของใบหน้าความเป็นเด็กคือหลังจากที่เราได้ผลที่เราพอใจแล้วนะคะจุดที่สำคัญก็คือการดูแลระยะยาวนะคะตัวนั้นนะคะเป็นตัวที่จะทำให้ความใสอันนั้นอยู่กับเราได้นานมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าหลังจากเราทำแล้วนะคะหน้าใสดีละทีนี้เราก็มาเริ่มต้นดูแลผิวขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องนะคะหมั่นใช้ครีมกันแดดทุกวันนะคะอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานที่สำคัญมากนะคะทุกวันก่อนออกจากบ้านเนี่ยหมั่นทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็เลือกครีมบำรุงที่เหมาะกับสภาพผิวเราเองนะคะอันนั้นก็จะเป็นเหตุให้ความใสนั้นคงอยู่กับเราได้นานช่วงนั้นหนูใจร้อนไปนิดนึงไงเป็นค่ะผู้หญิงหลายๆคนคือบางทีเราหน้าอย่างนี้แล้วกำลังดีแล้วมันน่าจะได้อีกนิดนึงนะมันก็จะหาครีมเพราะหนูคิดว่าแค่มอยส์ไรเซอร์อย่างเดียวมันก็ได้แค่ความชุ่มชื่นก็เลยไปหาอะไรที่เป็นมีพวกไวท์เทนนิ่งอะไรมาเสริมใช่แต่ว่าคำว่าไวท์เทนนิ่งเราจะได้ยินบ่อยถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ที่ทำรอกหน้าใหม่ๆเอาเบบี้เฟสใหม่ๆก็ไม่ควรสักประมาณ6สัปดาห์แรกนะคะหลังจากที่เราทำเนี่ยเป็นช่วงที่ควรจะพักหน้าค่ะ6สัปดาห์เด่นขึ้นใช่ค่ะหลบแดดดีๆนะคะหลบแดดดีๆก็คือพวกนี้เอาแค่ moisturizers ค่ะแล้วครีมกันแดดตัวนี้ต้องดูพวกสารประกอบไหมคะว่าบางทีมันมีใสนุ่นใสนี่ใสนั่นค่ะครีมกันแดดนะคะก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะเราอาจจะเลือกเป็นกลุ่มพวกที่เราเรียกเป็นกันแดดแบบกายภาพนะคะคือเป็นครีมที่สำหรับคนที่แพ้ง่ายนะคะใช้แล้วโอกาสที่จะเกิดแพ้ก็จะน้อยเปอร์เซ็นต์พวก SPF อะไรอย่างนี้ SPF ก็ควรจะสูงนะคะขึ้นกับสีผิวด้วยนะคะตอนนั้นหนูใช้อยู่ประมาณ60มั้ง60ใช่ค่ะค่ะคือถ้าคุณส้มเป็นคนขาวนะคะเราก็ต้องเลือก SPF ที่สูงหน่อยนะคะแต่ถ้าผิวสีน้ำผึ้งนะคะก็อาจจะไม่ได้ต้อง SPF ที่สูงมากนักค่ะข้อควรระวังมีสำหรับกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมในการทำตัว Baby Face ข้อควรระวังนะคะก็คือก่อนที่จะไปทำเนี่ยขั้นต้นเราคงต้องดูปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะถ้าหน้าขณะนั้นเนี่ยเรากำลังมีปัญหาเช่นหน้ากำลังมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อสมมติถ้ามีเริมอยู่นะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อห้ามในการทำนะคะช่วงนั้นเราจะต้องรักษาโรคติดเชื้อให้หายก่อนนะคะหรือถ้าขณะนั้นเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหนังอักเสบจากโรคแพ้นะคะหรือโรคอื่นๆเนี่ยก็ต้องรักษาให้หายและถึงจะทำได้นะคะหรือถ้าหากว่าเป็นการที่เราจะทำการเบบี้เฟสแบบลอกแบบลึกกันนะคะซึ่งจะใช้สารเคมีบางกลุ่มบางตัวอาจจะมีผลข้างเคียงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างการลอกแบบลึกด้วยฟีนอลนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสารเคมีที่สามารถส่งผลได้นะคะในบางรายอย่างเช่นผลข้างเคียงกับไตหรือกับโรคหัวใจนะคะก็ถึงจะต้องมาซึ่งกันก่อนใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าเป็นคนที่เป็นโรคไตหรือโรคหัวใจเนี่ยถ้าจะไปทำการลอกแบบลึกจริงๆเนี่ยก็ต้องตรวจสุขภาพก่อนนะคะก็ต้องคุยกันเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ถ้าไปลอกแบบลึกคือหน้าเขามีปัญหาอะไรคะถึงต้องใช้แบบลึกส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะที่มีริ้วรอยนะคะรอยเหี่ยวย่นที่มันดูค่อนข้างใช่ดูค่อนข้างจะลึกหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยก็บางรายนะคะอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องทำแต่ว่าก็น้อยรายมากอ๋อแสดงว่าเบบี้เฟสนี่ลดพวกรอยเหี่ยวของใบหน้าได้ส่วนหนึ่งได้ค่ะตีนกงแต่ว่าก็ต้องระวังนะคะก็ต้องชั่งน้ำหนักเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าอุ๊ยพอหน้าเหี่ยวย่นปุ๊บมาทำเบบี้เฟสแล้วจะได้ผลนะคะจริงๆแล้วก็คือเพียงแค่กล่าวถึงว่ามันก็มีกรรมวิธีนี้อยู่นะคะแต่ว่าต้องระวังอย่างยิ่งก็ไม่เป็นที่แพร่หลายนักแล้วค่ะค่ะการกอผิวนี่ใช่วิธีหนึ่งในการทำเบบี้เฟสใช่ไหมคะมีคำถามมาเหมือนกันนะคะคือนอกเหนือจากการใช้สารเคมีนะคะการผัดเซลล์ผิวเนี่ยเราสามารถใช้วิธีอื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นใช้เป็นเครื่องมือนะคะก็คือเป็นเครื่องกรอผิวอย่างที่บอกก็เป็นวิธีนึงค่ะที่สามารถใช้ผัดเซลล์ผิวได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งแล้วมันจะทำให้ผิวบางหรือเปล่าคะคุณหมอคือคอนเซปต์เหมือนกันเลยค่ะเป็นการผลัดลอกไอ้ชั้นบนออกไปนะคะเสร็จแล้วก็ต้องดูแลอย่างดีเพื่อให้ชั้นใหม่ลอกสร้างขึ้นมาค่ะอย่างย้อนไปที่คุณส้มนิดนึงเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนบางทีบอกแหมไม่มีเวลาไปหาคุณหมอก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เองไม่ทำต่อด้วยไปหาซื้อผลิตภัณฑ์เองตอนนั้นคุณส้มดูอะไรบ้างคะตอนที่เราเลือกซื้อคือหนูเห็นจากเพื่อนใช้กันคือคนเพื่อนใช้ไม่แพ้ทำไมฉันแพ้อย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะหนูเห็นเขาใช้กันสมมติหนูมีเพื่อน5คนเนี่ย4คนเขาใช้กันแล้วเขามาคุยกันในกลุ่มว่าเฮ้ยใช้ตัวนี้มาไอ้เราก็เฮ
เฮ้ยน่าลองอ่ะเราก็เลยไปซื้อมาบ้างแต่จริงๆเพื่อนหนูไม่ได้เข้าคอร์สการรักษาทำเบบี้เฟสเหมือนหนูไงคะค่ะที่ฟังอย่างนี้แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำไหมเพราะบางคนเนี่ยเขาก็ซื้อพวกครีมเคอร์มาทาเอาเฉพาะหลายคนที่บอกว่ามันครีมตัวนี้มันมี AHA อย่างนั้นอย่างนี้มาใช้เองเขามีข้อควรระวังในการเลือกใช้ไหมคุณหมอเพราะว่า AHA ตามท้องตลาดจริงๆมันก็เปอร์เซ็นต์ไม่สูงค่ะจริงๆข้อควรระวังก็คงมีนะคะอย่างน้อยคิดว่าในครั้งแรกเนี่ยยังไงก็ต้องปรึกษาแพทย์ค่ะดูว่าปัญหาเนี่ยคืออะไรต้องการแก้อะไรนะคะคือหลังจากที่ได้คำแนะนำแล้วว่าปัญหาเนี่ยโอเคนะสามารถใช้ได้นะคะค่อยไปหาซื้อเอาน่าจะดีกว่าแต่ว่าการเลือกใช้เนี่ยสำคัญมากว่ามันจะเหมาะกับผิวหรือเปล่ามีปัญหาอะไรและไอ้จุดที่เราใช้เนี่ยมันจะแก้ปัญหานั้นได้จริงหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติตอนที่หนูแพ้แล้วเนี่ยหนูไม่ได้ไปพบแพทย์อีกทีนึงก็คงไปซื้ออะไรผิดๆมาใช้ตอนที่เป็นสิวก็คือไปซ้ำต่ออีกมันก็เลยยิ่งคุณหมอก็เลยต้องเปลี่ยนจาก AHA เป็น BHA ค่ะแต่ว่าช่วงที่ทำใหม่ๆมีคนบอกว่าถ้าไม่ดูแลดีๆฝ้าขึ้นได้ก็มีส่วนถูกต้องนะคะคือช่วงทำใหม่ๆเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่ต้องดูแลอย่างดีนะคะต้องดูแลอย่างดีควรจะหลบแสงแดดครีมกันแดดป้องกันไว้ให้เยอะที่สุดใช่ค่ะก็คือหลบแดดทุกวิธีนะคะอย่าเพิ่งออกไปเล่นกีฬากลางแดดมากนักนะคะหลบแดดทุกวิธีใส่หมวกนะคะทาครีมกันแดดค่ะจริงๆมันต้องพักฟื้นเต็มที่ให้เวลาเท่าไหร่คุณหมอหน้าเราถึงจะปกติครั้งขึ้นกับว่าเราลอกแบบตื้นหรือแบบลึกนะคะถ้าเราลอกแบบตื้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยช่วงเวลาที่ผิวจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยคร่าวๆจะประมาณ2สัปดาห์ค่ะนะคะสำหรับแบบตื้นนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่เราจะต้องหลบแดดเนี่ยเรามักจะแนะนำให้หลบแดดนานนะคะสัก 4-6 สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเป็นแบบลึกเนี่ยก็ควรที่จะต้องหลบแดดอย่างน้อยเนี่ยนะคะหมอว่าต้องมี2หรือ3เดือนนะคะแล้วก็กว่าจะทำซ้ำได้เนี่ยถ้าเป็นแบบลึกคุณส้มก็ควรจะทิ้งอย่างน้อยเนี่ยสัก1เดือนขึ้นไปแล้วค่อยทำอีกครั้งนึงใช่ค่ะถ้าเป็นแบบลึกนะคะค่ะนะคะวิธีนึงที่ดูได้ก็คือดูจากผิวเราอะนะคะว่ามันแข็งแรงหรือยังนะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่าหน้ายังแดงๆอยู่ยังแห้งๆอยู่ก็ยังไม่ควรที่จะรีบไปทำซ้ำใช่ค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนหนูรู้สึกผิวมันจะเป็นขุยๆเหมือนหน้าลอกตอนหน้าหนาวเพราะมันแห้งมากใช่ค่ะไม่มีอะไรป้องกันอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็คือยังควรที่จะต้องพักหน้าก่อนนะคะยังไม่ควรเร่งไปทำซ้ำค่ะแล้วก็ทำไวเจอไรเซอร์ด้วยนะคุณผู้ชมแม่ค่ะคุณหมอเขาจ่ายมาจ่ายเซอร์ค่ะเบรกนี้คุยกันอย่างเมามันเลยทีเดียวนะจะบอกงี้ค่ะเชื่อว่าคำถามผู้ชมฟังแล้วก็อยากจะคุยกับเราคำถามฝากมาเลยเดี๋ยวเบรกหน้าถามให้ต่อตอนนี้พักสักครู่ค่ะสุขภาพกายและใจอยากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองเอาละค่ะแม่นอกรอบเมาส์กันกระจุยเลยนะคะเรื่องของเบบี้เฟสคำถามเยอะจริงๆค่ะผู้ชมท่านหนึ่งฝากถามมาอายุมากขึ้นฝ้ากระขึ้นมีวิธีรักษาอย่างไรรวมถึงวิธีป้องกันด้วยคุณหมออายุมากขึ้นค่ะแน่นอนฝ้ากระมันตามมามันจะรักษายังไงดีพวกฝ้าพวกกระเบบี้เฟสได้ไหมก็ได้ส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของสีที่อยู่ตื้นๆ นะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าฝ้าเนี่ยก็มีได้ทั้งแบบที่สีบางส่วนที่จะอยู่ลึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นหลายๆวิธีร่วมกันนะคะ มีทั้งการทายาครีมที่จะช่วยลดไอ้พวกเม็ดสีพวกนี้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะต้องใช้เลเซอร์ร่วมด้วย นะคะรวมไปถึงการทายากันแดดอย่างสม่ำเสมอ นะคะกระก็เช่นกันค่ะนะคะ บางทีเนี่ยถ้าหากว่าสีมันลึกกว่าในชั้นผิวส่วนบนแล้วการทำเบบี้เฟสอย่างเดียวคงไม่สามารถลอกได้ทั้งหมดแม้ว่าจะบอกว่าลอกอย่างลึกก็ไม่ลึกพอใช่ค่ะบางอย่างมันไม่ลึกพอบางอย่างมันไม่ลึกพอค่ะแต่วันนี้ตะกี้ได้ยินคำว่าเลเซอร์เลเซอร์มันคล้ายๆกับการลอกไหมคะแต่มันลึกกว่าเลเซอร์มันมีหลายแบบนะคะคำว่าเลเซอร์เนี่ยเป็นคำกว้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างไปทำตาก็ยังมีเลสิกใช่ไหมคะเลเซอร์ตานั่นก็เป็นอีกแบบนึงเลเซอร์เนี่ยขึ้นกับวัตถุประสงค์ของเครื่องนั้นในการทำอย่างเช่นบางอย่างอาจจะใช้รักษารอยแดงนะคะบางอย่างอาจจะใช้รักษาเม็ดสีนะคะบางอย่างอาจจะทำเป็น resurfacing คือผลัดออกไปนะคะถ้าในกรณีที่คล้ายคลึงกับการทำ baby face เนี่ยก็คงจะเป็นพวก laser resurface ก็คือผลัดชั้นนอกออกไปซึ่งก็จะผลัดได้ค่อนข้างลึกมากค่ะคือนี่จะได้ทำความเข้าใจกันเพราะบางทีได้ยินมาเลเซอร์เอ๊ะมันไปทำผลัดได้หรือเปล่าและความถี่ในการทำอะค่ะคุณหมอถ้าเป็นการรักษาด้วยเลเซอร์คือถ้าเป็นผลัดแบบลึกมากอะนะคะส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ต้องทำซ้ำค่ะนะคะมักจะแค่ครั้งเดียวก็จบละนะคะค่ะทีนี้คุณผู้ชมถามต่อค่ะรักษาว่ากันละป้องกันแสดงว่าต้องถามเผื่อใครป้องกันยังไงฮะพวกป้องกันฝ้าป้องกันกระ
มันไปตามวัยด้วยไหมหรือเราสามารถป้องกันได้อยากสัก60หน้ายังใสเด้งอยู่อะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็ป้องกันได้นะคะคือแน่นอนอายุเนี่ยคงป้องกันไม่ได้นะคะแต่ว่าส่วนที่ป้องกันได้เนี่ยก็คือเรื่องของการหลบแดดนะคะการเลือกใช้ครีมกันแดดนะคะใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะหลบแดดอย่างจริงจังในทุกกรรมวิธีนะคะกางร่มใส่หมวกนะคะสามารถทำร่วมกันได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสาเหตุอื่นยกตัวอย่างเช่นกรรมพันธุ์อันนี้เราก็คงไม่สามารถที่จะไปป้องกันได้ใช่ใช่ใช่อย่างกะเพราะว่าหนูก็เป็นกรรมพันธุ์ค่ะค่ะไม่เป็นไรก็มองว่าเป็นฝรั่งนะ สวยแบบฝรั่งนะ จริงๆแล้วก็มีความไทยเป็นไทยอยู่ในตัวถามเพิ่มเติมอย่างนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้ของฝากจากเพื่อนหรือเพื่อนเมามอยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพราะบางทีเราก็ไม่รู้มันต้องใช้ได้นานแค่ไหนคือบางทีเรามีผลิตภัณฑ์ที่มันเขียนว่ามี ASA มีกรดนู่นนี้นั่นน่ะเรามาใช้แล้วก็ใช้เรื่อยโดยไม่รู้ตัวจริงๆมันควรจะใช้นานแค่ไหนมีวิธีสังเกตไหมคะคุณหมอหรือเราควรจะหยุดพักหน้าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือถ้าเป็นกลุ่มของพวกเซลล์ครีมที่มีการโทษค่ะได้ค่ะคุณหมอถ้าเป็นส่วนของครีมที่มีการลอกผิวนะคะก็คงต้องมีจุดจบนะคะวิธีดูง่ายๆก็คือดูการตอบสนองที่ผิวเรานะคะหลังจากที่เราใช้ไปได้สักระยะนึงนะคะเมื่อมีการผลัดออกไปนะคะใส่ได้ที่แล้วนะคะเมื่อนั้นก็ควรจะหยุดแล้วนะคะแล้วก็พักสลับไปใช้เป็นเช่นเป็นครีมบำรุงที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะต่อไปค่ะแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้แบบไม่มีจุดจบก็คือทาไปเรื่อยๆจนลอกแล้วแห้งแล้วก็ยังทาต่อไปควรพักพักนานแค่ไหนคะพักอย่างน้อยก็ควรจะพักสักเดือนนึงนะคะเพราะว่าเซลล์ผิวเราเนี่ยกว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ใช้เวลาประมาณ28วันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะพักสักเดือนหนึ่งค่ะค่ะแต่ยังไงก็ตามนะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเนี่ยมันจะดีกับเราเหมาะกับเราหรือเปล่าไปหาคุณหมอน่าจะดีที่สุดรับคำปรึกษาจริง Baby Face ไม่แพงด้วยเนาะแพงไม่แพงค่ะต้นทุนถูกนะคะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับกรรมวิธีอื่นค่ะสุดท้ายค่ะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะคุณหมออาจจะดูอยู่รู้สึกว่าอยากจะหน้าใสผิวสุขภาพดีอย่างคุณหมอนี่หน้าใสมากถ้าดูใกล้ๆนะที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีปัญหาผิวมากนักนะคะการดูแลขั้นพื้นฐานนะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะคะแค่หมั่นทาครีมกันแดดนะคะทามอยส์เจอไรเซอร์ที่เหมาะกับผิวนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเราให้ดีนะคะเท่านี้เราก็สามารถที่จะมีผิวสดใสได้แล้วโดยไม่ต้องใช้กรรมวิธีอย่างอื่นมากมายนักค่ะดูแลตัวเองให้มากนะคะวันนี้ข้อมูลจากคุณส้มก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้ขอบคุณคุณหมอและคุณส้มค่ะขอบคุณค่ะค่ะแหมนะสุขเสวนาค่ะทุกๆสุขเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมีมาฝากกันนะคะส่วนตอนนี้ค่ะก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะคะว่าชาวบ้านที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระบุรีเนี่ยมีอาการเวียนหัวใจสั่นนะคะจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์นะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยเอ๊ะที่ไอ้ปัญหาแบบนี้เนี่ยคือคนสงสัยว่ามันเกิดจากสัญญาณเสาส่งโทรศัพท์จริงหรือเปล่าเหมือนที่เราบอกว่ามันทำให้เกิดอาการวิงเวียนอย่างที่เป็นข่าวนะคะที่เกิดที่จังหวัดสระแก้วนะคะคนส่วนใหญ่ก็สงสัยดังนั้นคำถามนี้คุณผู้ชมไม่สามารถมีส่วนร่วมได้สุขแน่ค่ะสุขเสวนาจะมาคุยกันไอ้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันทำให้เราวิงเวียนหน้ามืดใจสั่นได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้วันศุกร์ค่ะพรุ่งนี้ขอให้คุณผู้ชมมีวันหยุดที่สดใสวันจันทร์กลับมากันอีกทีนะเจอกับโรค NCD เราจะคุยกันค่ะว่าโรค NCD เนี่ยมันค่าชีวิตคนไทยอย่างที่ว่ากันเนี่ยโอ้โหถึง 70% จริงหรือเปล่าติดตามวันจันทร์ส่วนตอนนี้เรา3คนพร้อมทีมงานต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ